รมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนำความรู้มาผลิตและเผยแพร่สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเติมอรรถรสด้วยสื่อสมัยใหม่เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนสืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่9พลโทสรรเสริญเจ้ากำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และศาสตราจารย์พิเศษทุนทองจันทรางสุกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ผลิตและเผยแพร่ความรู้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในรูปแบบที่ทันยุคทันสมัยฟังง่ายดูสนุกเพิ่มความรู้ปลุกสติปัญญาแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2512มาจนถึงปัจจุบันโดยมีพระราชประสงค์ให้ทุกคนได้อ่านทำให้เกิดความรู้ความคิดความฉลาดและความดีศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุกล่าวว่าการผลิตและเผยแพร่ความรู้ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนปรับรูปแบบจากหนังสือเป็นสื่อสมัยใหม่ที่ทันยุคทันสมัยมากยิ่งขึ้นทำให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงสาระความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันและจะขยายผลไปยังสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆต่อไปหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเนี่ยเป็นหนังสือชุดสำคัญของเมืองไทยเลยนะครับที่จัดทำมาหลายสิบปีต่อเนื่องกันและยังจะทำต่อไปในวันข้างหน้าอีกแต่ต้องนึกถึงความจริงครับผมว่าลักษณะการจัดทำเผยแพร่ในหลายเป็นหนังสือนั่นน่ะจำเป็นที่จะต้องมีสื่ออื่นเข้ามาช่วยเพื่อการเข้าถึงการรับรู้โดยเฉพาะสำหรับคนสมัยนี้นะครับเขามีวิธีทางของการรับรู้อีกหลากหลายมากกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งครับผมที่ทางมูลนิธินั้นได้มีการพูดคุยกันว่าถ้าว่ามีการผลิตรูปแบบรายการนำเอาสาระจากหนังสือนั้นน่ะมาทำในรูปแบบของเป็นรายการวิทยุสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆออกอากาศในทางวิทยุในทางโทรทัศน์และสื่ออื่นของระบบที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำให้ความรู้นั้นได้เกิดประโยชน์มากกว่าการเป็นตัวหนังสืออยู่บนแผ่นกระดาษเท่านั้นทางนี้กรมประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ผ่านรายการสาระนานากับสารานุกรมไทยด้วยสโลแกนเมื่อความรู้คืออาวุธไปให้สุดติดอาวุธให้ตัวเองกับการค้นหาความรู้จากสารานุกรมไทยในรูปแบบที่ทันสมัยผ่านการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายรวมถึงผลิตสารคดีเสียงทางวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHzพร้อมจะจัดทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเพื่อขยายผลไปยังแพลตฟอร์มต่างๆอาทิ TikTok ด้วยนันนภัสแสนตุ้มรายงาน